ก็สวัสดีชาวนักรบมังกรทุกท่านนะครับกับวันนี้นะครับแอดมินประจำแฟนเพจ Darkness Thailand นะครับแล้วก็อยู่กับผู้ช่วยแอดมินอีกหนึ่งคนนะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับเกม Darkness พื้นฐานว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าเกม Darkness เนี่ยก็จะเป็นประเภท MMORPG แอคชั่นแบบเรียลไทม์ใช่ไหมใช่ครับผมครับผมซึ่งตัวเกมเนี่ยค่อนข้างมีเรื่องในการเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าการโจมตีของมอนสเตอร์ลักษณะการโจมตีของมอนสเตอร์และท่าทางและทักษะติดตัวของมอนสเตอร์ตัวนั้นและตัวเราเนี่ยจะค่อนข้างแปลกตาแปลกใจหนึ่งสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าตัวเกมเนี่ยมีความแอคชั่นสูงมากและถ่ายหลายคนเนี่ยที่ชอบภาพแนวแบบการ์ตูนแฟนตาซีเนี่ยน่าจะหลงรักแล้วก็แน่นอนนะครับนะใช่ครับอันนี้ภาพมันค่อนข้างดูน่ารักมากเลยทีเดียวครับตัวเกมเนี่ยเขาเรียกว่ายังไงอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคหมดได้ว่าหลบแล้วก็จังหวะที่ใช้สามารถทำได้แบบทันทีแล้วก็คือเร็วทันนั่นเองนะและแน่นอนว่าเกมแนวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีจุดเด่นเรื่องการพีมากมากนะครับใครที่ชื่นชอบการพีพีการต่อสู้กับเล่นกันเองเนี่ยน่าจะถูกใจไม่น้อยสำหรับชาวที่ชอบเกมเป็นประวัติศาสตร์นะครับยังไงก็จะมีคลิปรีวิวข้างหน้าต่อไปเกี่ยวกับว่าระบบมิชชั่นของในตัวเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราสังเกตในคลิปนะครับว่าตัวเราเนี่ยสามารถหลบการโจมตีหรือว่ามอนสเตอร์ก็จะมีท่าการโจมตีแตกต่างกันไปนะอย่างถ้าเราโดนมอนสเตอร์สอยขึ้นไปบนอากาศเนี่ยมันก็สามารถโดนมอนสเตอร์หลบได้เหมือนกันเลยเนี่ยนะถูกต้องมีทักษะในการเล่นระดับนึงเชื่อว่าเพื่อนไม่ยากเกินเกมเมอร์ชาวไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าแค่เดียวก็ชินนะก็ต้องบอกว่าทางการโจมตีของมอนสเตอร์เนี่ยแล้วตัวเราก็สามารถทำคอนโทรลได้นะก็จะสะใจกับการแกล้งมอนสเตอร์ต่างๆนะแต่ก็มิชชั่นแต่ละมิชชั่นเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแล้วก็มอนสเตอร์แต่ละประเภทแตกต่างกันไปนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาโชว์ชั้นว่าในระบบเกมเนี่ยจะเป็นระบบมิชชั่นเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับซึ่งนี่เราพูดกันคร่าวๆหรือจะลงไปอีกคลิปนึงนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่หลายคนค่อนข้างรอคอยเป็นอย่างมากนะในช่วงหน้าเราจะมาเล่นมิชชั่นเป็นอย่างไรนะครับนะครับเรามาดูกันอีกทีครับผมสำหรับคลิปหน้าครับ